โอ้วุ้นสวยๆเลยหิวยังจ้ะเนี่ยหิวแล้วค่ะเดียวเดียวครับซาเมียงน้ำขลาเจ้าครับมือสวยๆเลยเนาะครับต้องจุ่มไข่ไปมั้ยนะครับนะนี่คือโรงวัวนะพาน้องมีนมาหลงป่าละตอนนี้บุกโรงคั่วกลางป่าครับต่อไปต่อระวังระวังระวังสวัสดีกับช่องเป็นทริปความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆตรงลำธารแห่งนี้ครับโอ้โหบรรยากาศดีๆนะแล้วเราก็ยังอยู่กับสาวพะเยาคนงานของเราอีกครั้งนึงครับสวัสดีเจ้าน้องมีนว้าววันนี้เปลี่ยนลุคใหม่เป็นสาววัยรุ่นเลยวันนี้สาวสมัยใหม่เลยนะพอดีว่าจะพาน้องมีนมากินอาหารอร่อยร้านนี้พี่ยังไม่เคยกินเลยครั้งแรกน่าลองเนาะครับแต่ว่ามาเก็บบรรยากาศที่สวยตรงนี้กันก่อนนะครับนะครับโอ้โหเป็นลำธารอยู่ดินทางแบบนี้เลยครับป่ะหิวยังจ้ะน่ะหิวแล้วค่ะหิวแล้วเนาะครับไปเลยจ้ะว้าวนี่ครับธรรมชาติสวยเนาะถ่ายครัวเองหน่อยสวัสดีเจ้าโอ้โหเป็นไงบ้างดูร้านข้างบนสิร้านอะไรเนี่ยแฟเมียงเหรอแฟเมียงผ่านหลายรอบแล้วพ่อและเส้นผ่านไปทางบ้านพี่จบอยเนาะอ๋อครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะหลังจากที่พาน้องมีของเราไปชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะกลับไปมีไปเลยจ้าขออนุญาตใส่แมสนะคะครับว้าวนี่ครับแฟเมียงนะครับครับแฟเมียงครับครั้งแรกที่เราได้มานะนี่ตามน้องปุ้นด้วยนะเจ้าโอ้โซนนู้นก็น่านั่งนะน้องมินเดี๋ยวเราจะไปนั่งโซนซุ้มข้างหน้านู้นนะครับได้บรรยากาศสุดๆเลยเมนูแนะนำก่อนอ๋อเมนูแนะนำมีอะไรบ้างเอ่ยซาเมียงน้องมินเคยกินปะเดี๋ยวลองซาใบเมียงยำใบเมียงนะครับซาใบยำใส่กันปะใส่กันครับตรงไหนเอ่ยซานี่จะใส่ปักของซาเมียงอ๋อใบยำนี่จะใส่อยู่ครับซาน่าจะอร่อยครับซี่โครงหมูทอดมะแขวนเนื้อแดดเดียวแกงเห็ดรวมตรงนี้มีเลี้ยงอะไรเนี่ยโอ้ปลาทองปลาทองเนาะโอ้วุ้นสวยๆเลยสวยเนาะครับสวยอ่ะปลาทองวุ้นสวยๆครับนี่น่ารักมากมีห้องพักด้วยใช่ไหมคะห้องพักอยู่ข้างหน้านู่นนะครับฝั่งโซนนี้ก็น่าจะเลยสบายหลายโซนแล้วแต่เราจะเลือกนะนู่นโซนใหม่นะใช่โซนนี้ซุ้มมีน่าสนใจมากเลยหรือว่าจะเป็นโซนแบบโล่งๆข้างหน้านู่นก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับโอ้แฟเมียงนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยสวยลงคว้าครับแฟเมียงโฮมสเตย์นี่ระเบียงเดือนชมดาวครับโอ้โหบรรยากาศข้างบนให้แล้วน้องมินนั่งตรงไหนเอ่ยซุ้มนี่ไหมครับอื้อหือนี่ซุ้มตัวนี้โอเคเลยครับก็ให้เราสาวๆมาสั่งอาหารกันก่อนนะครับมีให้เลือกหลายเมนูมีให้เลือกหลายซุ้มเลยหลายโซนนะครับอลังการเหลือเกินเอาชาบูหมูมาชิมก่อนชาบูหมูหนึ่งชุดนะครับนี่เมนูแบบเยอะมากคาปูชิโน่เย็นค่ะแล้วมีกาแฟสั่งอะไรไปจ้าโอ้หลายเมนูเลยจำไม่ได้แล้วครับ4-5อย่างเนาะแต่เราเลือกซุ้มที่แบบเย็นๆเนาะถ้ามุงคาจะเย็นนะว้าวสาวพะเยามาบุกตะลุยดอยเทพเสด็จนะครับมีหลายแนวหลายแบบแอดเวนเจอร์ก็ได้บุกป่าฝ่าดงก็ได้เนาะวิถีชีวิตก็ได้หาปลาได้ไหมลงน้ำได้ค่ะว้าวอนาคตอาจจะให้น้องมินมาร่วมด้วยช่วยกันในการหาปลาต้องลองเนาะสักครั้งเนาะครับรออาหารเนาะรออาหารก่อนบรรยากาศดีดี
ีน้ำดื่มเรามาแล้วอะไรเอ่ยสาวๆมะพร้าวปั่นนมเมนูแนะนำนะคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่ว้าวมันทำหวานเนาะหวานน้อยหวานน้อยน้อยครับกลมกล่อมค่ะตอนนี้รออาหารก่อนเนาะท้องลงแล้วหิวข้าวครับที่เคยเล่าเรากินอาหารเมืองอาหารธรรมชาติแต่รอบนี้พาน้องมีนมาผ่อนคลายมาเที่ยวคาเฟ่บ้างอะไรบ้างนะครับภูมินี้สวยมากเห็นวิวข้างหลังโอ้น่ากินมากอันนี้หมึกเลยนะครับหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวครับหอมมากเออจ้ะซาเมียงซาเมียงนี่เบียร์ทิพย์สั่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาหิวละสิใช่หิวว้าวโอ้หลายอย่างเลยรอจุ่มๆของเรานะคะอันนี้ทอดมันกุ้งเปล่าครับทอดมันกุ้งค่ะกุ้งว้าวซาเมียงนี่น่ากินช่วงตอนรอเซตหมูจุ่มให้สาวๆมากินอาหารที่สั่งมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเมี่ยงหรือเปล่าครับซาเมียงจ้าซาเมียงนะครับมีต้องชิมกินได้กว่าผักสดนี่ได้จ้าได้อยู่นะโอ้ชิมชิมชิมขอบคุณครับน้องมีนชอบมันกุ้งใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีนต้องสั่งต้องกินอะไรอย่างที่แบบเคยกินก่อนซาเมียงนะครับลองชิมดูนะครับที่นี่จะทำรสชาติที่อื่นไปครับยังไงเอ่ยปาดฟาดหน่อยปาดฟาดใช่ไหมแม่งค่ะเราคุ้นเคยอืมเข้มข้นเข้มข้นใช่ไหมอร่อยมากปกติน้องมินี่ชอบกินผักกับเจ้าอ๋อไม่กินผักโอ้เป็นสาวไม่กินผักนะแต่ผู้พี่ชอบกินผักได้ต้องกินได้ค่ะอร่อยมากอร่อยเหรอว้าวเข้มข้นมากครับเข้มข้นหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวชิมยังครับอ่ะชิมนี่ก่อนมินตักแค่อ๋อน้องมินตักมันกุ้งให้ครูเอ้งชิมครับว้าวมึงเด้งๆเลยมีนลุยเลยจ้ะไม่ต้องรอครับกินก่อนไม่รอแล้วนะเบทิปจัดไปครับเบทิปเป็นตากล้องให้ครับไปเบาๆอาหารไม่ธรรมดานะน้ำขลาเจ้าครับเป็นไงบ้างกลมกล่อมครับมึกเดียวครับมึกเดียวเพื่อนชิมยังยังมีงานไปนานครับมินว้าวต้องรีบกินเดี๋ยวเนี้ยครับล้ำขนาดล้ำขนาดตัวอร่อยล้ำเต๊ะครับอร่อยครับมีชอบกินทอดมันกุ้งนะครับน่าจะเป็นของโปรดเด้งเนาะกุ้งเด้งเลยนะเดาครับมือสั่นเนาะมือสั่นละอ่ะขออนุญาตชิมกับสาวงามอะไรนะคณะหมูกรอบนะครับหิวใช้ได้เลยครับกินครับอร่อยมากตาเมียงสำลัมเข้มข้นอาหารเขาแบบทำแบบถึงรสลงตัวมากเลยอ่ะถึงรสครับเข้มข้นขออนุญาตชิมตาเมียงหน่อยครับสุดยอดพี่ชอบเขาได้ข้าวนึ่งท้อกินข้าวนึ่งล้ำกับเสียงน้ำไหลกับต้นไม้เปรี้ยวเยอะจะได้อร่อยซาเมียงเด็ดซาเมียงเขาบอกว่าถ้าเกิดใครได้มาร้านนี้นะต้องสั่งครับพลาดไม่ได้เลยใช่กลมกล่อมเข้มข้นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอร่อยเขาว่าหมูจุ่มร้านนี้นะครับต้องมาต้องสั่งทอดมันกุ้งหน่อยว้าวเด้งเด้งเลยอ่ะครับอร่อยเขาบอกว่าผ่านทุกอย่างมินจัดเลยค่ะขอลองชิมดูอ่ะหมึกหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวใช่ไหมครับอันใหญ่มากใหญ่นี่ชิมกับซอสมือเลยจ้ะพี่ใช้มือไปละซอสจริงนะครับเป็นยังฉันหลบมาทำงานอร่อยสดทุกอย่างเนาะต้องกินกับข้าวข้าวลงตัวเลยสาวงามกินดีกว่าอุ้ยเต้เต้หรือเปล่าไม่ใช่ลำเต้เต้เจ้าอ๋อลำเต้เต้อุ้ยเต้เต้นี่ภาษากะเหรี่ยงโปนะครับเด้งเด้งเลยค่ะครับรอหมูจุ่มอีกเมนูนแม่นครับมาแล้วก็ว่าทำไมนานบ้างเพราะสวยมากเลยเป็นชั้นๆเลยนะครับไม่กล้าหยิบเลยค่ะ
ครับเพื่อแทนด้วยนะคะว้าวสมาร์ทเจ้าว้าวน้ำจิ้มซุกี้กับน้ำจิ้ม3รสวะครับครับอลังการครับอลังการงานสร้างครับขอบอกครับไม่ธรรมดาครับแบ่งน้ำจิ้มกันก่อนน้ำจิ้มมี2แบบครับได้เวลาจุ่มแล้วนะจ๊ะครับเดี๋ยวให้น้องมีมาจุ่มให้เรานะสาวงามทำหมูจุ่มให้ต่อไข่น้าเขาจัดแบบสวยเลยอ่ะสวยมากสวยจนไม่กล้ากินเลยอันนี้จุ่มหมูวะเจ้าเจ้าจุ่มหมูแล้วก็เอาลงไปเอาหมูจุ่มแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำว้าวอร่อยแน่นอนสาวงามทำให้กินนะครับเวทีเปรมเลยเมามันกับอะไรอาหารตามสั่งหิวมากว้าวหมูสวยๆเลยเนาะครับจุ่มไข่แบบนี้ดีมากเลยอ่ะมันจะนุ่มน้ำลายไหลอ่ะเห็ดแบบโชว์ทำเป็นชั้นแบบสวยเนาะมากเลยอ่ะดึงๆเลยอ่ะข้างล่างเป็นชั้นผักข้างบนไว้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 โอ้เสียดายครับล้างก่อนไม่เป็นไรเป็นกระหล่ำกระหล่ำมันไม่ค่อยกินเห็ดครับได้แล้วนะคะโอ้จุ่มแบบนี้คิดกินได้เลยครับกินน้อยๆดีกว่าครับช่วงนี้เราต้องกินสุกนะแสดงว่าน้องมีเป็นคนชอบกินมีเดียมแรครับนุ่มเนาะน้องเนาะครับถ้าแช่มือมันจะแข็งชาบูอยากเดือดๆแล้วก็จุ่มจุ่มสักกำเป็นคู่ควรนะหมูจุ่มต้องมีใบนี่โหระพาโหระพาอ่ะมันรักจะสีขาวต้องมีนบอกว่าถ้ากินชาบูต้องจุ่มแป๊บเดียวแล้วกินเข้าไปเนาะแต่ว่านี่คือหมูต้องสะอาดนะครับต้องเป็นหมูแบบปลอดโรคอ่ะครับก็มีพากันกินเดียวนะใครอยากสัมผัสมาเลยนะครับเส้นเส้นโดยเทพเสด็จครับเรามากินรอแล้วนี่ต้องจุ่มไข่แบบนี้นะครับนะสูตรชาบูเลยเป็นนุ่มครับโอ้อาหารเต็มโต๊ะเลยครับนางเอกแต่ละคนเขาหุ่นดีๆกันหมดอยู่กับเราสักเดือนนี้อ้วนแน่นอนครับเดี๋ยวทิพย์กับโคเองนี่ขุนนางเอกแต่ละคนเลยครับบนผู้คนครับอยู่กับปีสักตีนี่เอาละน้ำหนักต้องสอบกินเยอะโอ้โหหุ่นดีจังเลยครับกินมายุทธปากแต่บอกอ้วนนะเจ้าเซลกินแล้วบอกอ้วนเนาะน้องจะเหมือนแบบกินก่อนรับ3ชั่วโมงเงี้ยค่ะอ๋อครับโอ้โหโอ้ดูหอมหอมรอมันฟูขึ้นมาแล้วหอมมากเลยอ่ะจัดไปครับถูกใจสาวๆเนาะแมนครับใครมาร้านนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ครับชื่อร้านแฟเมี่ยงนะครับนะเป็นร้านที่เรามาครั้งแรกผ่านไปก็ผ่านมาไม่เคยมาแวะนะครับพร้อมกับสาวงามสาวพะเยานะครับสาวพะเยาเจ้าข้าวหมูจุ่มเมื่อกี้หมูจุ่มเจ้าเจ้าได้เวลากินแล้วไปลุยจ้าคุณยากวางคุณทิพย์อิ่มแล้วอ่ะได้ครับกินได้จิ้มแบบผสมปะโถขอกินคู่กับสาวงามนะครับนุ่มๆเลยเนาะนุ่มค่ะอร่อยชาบูยามกลางวันนี้ครับหน้าหนาวให้เดี๋ยวฟินเนาะแต่บนนี้อากาศเย็นนะลำก็นุ่มกินข้าวไปแล้วต้องกินแล้วเจ้าเปลืองเหนื่อยมากคนยังคอยค่ำคอยค่ำซิกเนเจอร์อีกหรือเปล่ามาที่นี่ต้องสั่งชาบูบมีชาบูเนื้อด้วยนะคะอร่อยสมการรอคอยนะจะสวยมากยกนิ้วให้กินเรื่อยๆเลยนะจ๊ะน้องว่าถูกอะค่ะสองร้อยยี่สิบเก้าก็ถูกแบบไม่ต้องทำเองอะมากินได้เอาบรรยากาศเนาะกินสองคนสามคนก็อิ่มใช่กำลังดีเลยเนาะสองสามคนเนี่ยขอผักบ้างครับอ่ะสาวๆชิมเรื่อยครับโคเอียงมาหือน้องมินโคเอียงเอาเลยว้าวอร่อย อร่อยยกนิ้วให้เลยนะครับคลิปที่แล้วก็เป็นอาหารแบบบ้านๆเนาะคลิปนี้ขอเป็นอาหารแบบคาเฟ่เลยครับพาน้องมินมาเสพบรรยากาศหลายรูปแบบใช่หลังจากที่พาไปบุกตะลุยแอดเวนเจอร์เนาะใช่ก็พากันมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับนางเอกสาวพะเยาคนนี้เนาะช้างนุ่มๆอ่ะลองกินเป็นไงล่ะน่ากินดีครับอ่ะดูน้ำมันดีกว่าสาวงามของเราอันนี้ผักครับครับ
จิ้มแดงร้อนร้อนนะอร่อยด้วยครับร้อนครับเป็นทริปกินกันอย่างเดียวเลยดูหมดไป 7,000 กว่าบาทไม่ใช่ 700 กว่าบาทนะครับไม่แพงเลยไม่แพงนะเพราะว่าอาหารหลายอย่างมากเนาะใช่เต็มโต๊ะเลยครับเต็มโต๊ะเลยเรากินแบบโอ้โหเหลือซากอารยธรรมหลายอย่างจริงครับเดี๋ยวจะพาไปชมโรงคั่วกาแฟพี่บอลครับยังไงบ้างจ๊ะน้องมีนอิ่มไหมคะอิ่มค่ะครับรสชาติอาหารอร่อยเนาะกัดตองก็แปลว่าอิ่มมากมากอิ่มมากมากค่ะกัดตองขนาดจ้ะครับเดินทางต่อเนาะเจ้าครับงามปลาล้ำเหลือโอ้ทางผ่านก็จะมีสวนถั่วฝักยาวนะครับของชาวบ้านนะบรรยากาศก็ร่มรื่นครับตอนนี้เราจะไปโรงคั่วของพี่บอยเนาะสร้างในป่าเลยนะครับโอ้โหเส้นทางธรรมชาติครับนี่มาต่อครับโอ้น้องวัวหายไปไหนเนี่ยชุบกินหญ้าในป่าครับนี่คือโรงวัวนะในป่าเลยโอ้จะทางแอดเวนเจอร์นะพวกนี้ยังแม่นถ้าฝนก็ลื่นใช้ได้เลยแม่นกระพู้นี่ลงมาลงเลิกพาน้องมีนมาหลงป่าละตอนนี้มาครั้งแรกเนาะค่ะเหม็นเจ้ามาด้วยเจ้าโอ้สบายตัวเองพามาหลงละหลงป่าแล้วเนี่ยมาหลงโอ้นี่สวนของพี่ที่รู้จักกันนะสวยครับไม่ได้มานานนานบรรยากาศที่นี่ก็ยังดีเหมือนเดิมครับโอ้ทำมาลึกเหมือนกันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีครับโอ้อะไรเนี่ยลงคั่วหรือเปล่าไม่ใช่พาน้องมีนมาหลงล่ะบุกโรงคั่วกลางป่าครับพี่บอยเสือไปชิมครับพี่บอยไหนเราหลงนะครับโอ้โหโรงคั่วอยู่ข้างในมากเลยนะอ๋อเจอแล้วพี่บอยคณะนู่นมาแล้วเสียบอยมารับเราละครับนี่ใส่เสื้อหล่อมากเสื้อไปทิพย์ครับว้าวมีป้ายเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเราขับเลยไปนะนี่ไงบ้านอะไรน่ะบ้านเห็นอะไรน่ะตะวันเหรอบ้านเห็นตะวันป่าบอยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้อยู่ในนี่ครับว้าวธรรมชาติดีนี่คือโรงคั่วกลางป่ากลางเขาเลยเนี่ยบรรยากาศดีครับโอ้โหถึงแล้วป่ะเยี่ยมชมนิดนึงเนาะโอ้โหมีปลีกล้วยด้วยน้องโอ้ยระวังอย่าไปแตะอย่าไปแตะต่อไปต่อระวังอย่าไปแตะเนอะต่อเมื่อกี้น้องเจอต่อจะเข้าไปแตะไม่ได้นะมันต่อยแล้วมันเจ็บมากครับนี่คือปลีกล้วยปกติชอบกินไหมจ๊ะก็กินอยู่ค่ะแต่เมือนแล้วอาหารเมืองๆนะปลีกล้วยครับครับป่ะเมื่อกี้น้องเห็นตัวต่อจะเข้าไปแตะอันตรายไม่เป็นไรครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันน้องหมาโอ้มีลำไยนะครับโอ้บรรยากาศดีครับหอมเลยหอมนี่ป๋าบอยนะครับเป็นโรงคั่วกาแฟโอ้นี่ไงโรงคั่วกาแฟภูลังกาสูตรความสำเร็จของพี่บอยนะครับหอมเลยนะป่ะเข้าไปยิ้มชมนิดนึงครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับโอ้ไอ้นี่คั่วกาแฟกันตรงนี้เลยนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ยี่ห้อภูลังกาเลยนะแล้วน้องลองดมดูค่ะครับจัดไปค่ะน้องมินเป็นไงบ้างหอมหอมเนาะเหมือนคั่วแล้วใช่อันนี้คือหอมกำลังคั่วกำลังจะคั่วนะครับนะอันนี้หอมอันนี้หอมเหรออันนี้สีออนกว่านี้นะครับมาดูหน่อยอ๋อจ้ะอันนี้หอมครับ
เดี๋ยวเราเปิดออกมาโซ่กันครับชอบตรงที่ว่าโรงขั้วนี่คือเข้ามาในป่าในเขาเลยนะเข้ามาลึกเลยนะพี่เนาะครับธรรมชาติมากครับธรรมชาติครับโอ้โหขอบคุณมากครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะนี่สูตรความสำเร็จของพี่บอยครับนี่ไงพรีเซนต์หน่อยไอ้บอยนี่ครับผมกาแฟปูลังกาคอฟฟี่บีนครับผมตัวนี้เป็นเมล็ดพีเบอรี่หรือว่าเม็ดกลมนะครับครับถ้าเป็นเม็ดกลมขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่ครับผมเป็นกาแฟในเกรดพิเศษครับดมหอมอ่ะหอมทะลุซองเลยมีให้ดมด้วยครับหอมทะลุเม็ดมาดมนี่สุดๆเลยอันนี้เกรดอย่างดีเลยนะอันนี้พีเบอรี่พีเบอรี่หอมไหมหอมมากเนาะครับอันนี้คือความเข้มกระเจาครับผมนี่คือระดับการคั่วอ่อนมีกลางมีเข้มอันนี้วันที่ผลิตอันนี้เกรด B อ๋อเกรดตัวครับครับอันนี้เป็นเกรด A นะครับถ้าถุงสีทองมันเป็นเกรด A นะครับนี่พี่บอยก็มีเพจนะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับนะครับสั่งได้เหรอจำได้คุณยังจำไม่ได้เหรอพี่ที่ทำมาเมนูหนูให้เราอ่ะครับโอ้ข้างในนี้ก็มีคนมาคั่วมาช่วยกันใส่ซองเนาะให้กาแฟด้านในครับให้กาแฟด้านในนะครับครับเอาน้องๆชูหน่อยชูหน่อยสวัสดีครับโอ้แพ็กกันเป็นนี่อะไรเป็นทีมเลยนะครับนะแล้วออกไปแต่กี้ครับมาไม่ทันเนาะไม่ทันเนี่ยทีมงานของพี่บอยครับว้าวแล้วก็โฆษณาเยอะมีลูกค้านะอันนี้คือเอาไปคั่วต่อครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสารที่จะคั่วต่อครับอ๋อสารที่คั่วต่อกาแฟดิบในตัวนี้จะมีโมกับความสวยงามเป็นสารอิบารีครับโอ้น้ำผึ้งป่านะพี่บอยตอนนี้ถึงฤดูกาลนะครับจะเริ่มจำหน่ายประมาณอาทิตย์หน้าแล้วครับครับตอนนี้ต้องทำแพ็กเกจนี่มาเซตเตอร์แพ็กเกจได้บอยโอเคเลยนะเออสวยนั่นแหละส่งง่ายด้วยอันนี้คือสามารถสั่งในเพจของพี่บอยได้เลยเนาะได้เลยครับผมครับน้ำผึ้งดอกกาแฟครับพอดีเลยสวยคลิปก็เดี๋ยวพี่บอยจะมาทำนะม็อกจะต้มกาแฟหม้อมูคาพอตนะครับมูคาพอตนะครับมูคาพอตนี่ก็คือเป็นหม้อต้มกาแฟหม้อต้มเล็กๆแบบลักษณะการต้มคล้ายๆกับการสกัดแบบต้มนะครับถ้าทิปที่เป็นอีกรูปแบบนึงครับผมที่สกัดแบบต้มเดี๋ยวไปเอากาแฟแป๊บนึงได้เลยครับพี่บอยนี่กระทบไหลผู้ผลิตผู้คั่วกาแฟเลยครับโอ้โหเรียบร้อยหอมมากเตรียมจิ้มกาแฟสดๆเลยนะเป็นแบบโมคาพอตค่ะนี่กาแฟเกรดไหนพี่บอยตัวนี้เป็นแอนาโรบิกครับโอ้หอมมากเลยอ่ะนัวๆเลยอ่ะไม่ต้องถอดเม็ดก็หอมนะหอมทะลุเม็ดอ่ะตัวนี้เป็นแอนาโรบิกเวลาเติมน้ำบดีคือเกินวาวนะครับมันจะมีวาวสีเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นหม้อ3คัพนะครับหม้อสำหรับกิน2คนครับเดี๋ยวเราจะชิมกันตัวนี้เป็นแอนาโรบิกนะครับใส่ลงไปนะครับง่ายๆนะครับกดเลยเป็นแบบนี้เองครับหม้อคัพพอตครับง่ายๆครับผมถ้าเราไปอยู่ในป่าหรือว่าไปตั้งแคมป์ถ้าเรามีหม้อตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสูงไฟง่ายๆครับเอาหม้อขึ้นไปวางบนไฟตั้งนะครับเดี๋ยวก็ใช้เวลารอสักครู่ครับมันก็จะเดือดขึ้นมาเขาจะได้กินกาแฟสดกันนะครับครับแตกเม็ดฮักอย่างเงี้ยเอามาบดทำเป็นผงคัดผิวครับซึ่งนี่มันมีวิตามินซีมีคอลลาเจนมีตัวคาร์บอนที่ดึงสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนได้โอ้ขอบคุณครับมันช่วยคุณแบบมากมันโดยที่ว่ามันแบบได้ใจมาก่อนอ่ะมันเป็นของแท้เลยอ่ะเผื่อจะได้ผิวดีแบบพี่บอยนะถูกขนาดครับซองซาวบาทไม่แพงนะใครอยากผิวสวยก็สามารถสั่งซื้อในเพจของพี่บอยได้นะครับจัดไปนะครับเผื่อจะได้ผิวสวยแบบน้องมีหรือเปล่าน้องมีไม่ต้องใช้แล้วนะแอบใช้หรือเปล่าเนี่ยขาวใช่เดี๋ยวเราจะชิมโมคาพอร์ตของพี่บอยนะก่อนเดินทางกลับนะครับมีแก้วชิมกาแฟกาแฟได้เป็นซองแบบนี้ได้กี่แก้วพี่บอยแก้วเดียวครับโอ้แก้วต่อซองครับหอมเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกกินเข้มก็ได้สองแก้วครับมันจะมีวิธีชงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ขายซองต่อใดเจ้า35ซองละ35บาทเอาใจคนชอบกาแฟหอมเลยเนาะครับแบรนด์ของพี่บอยนี่ก็ไม่ธรรมดาน่ะครับมีนักร้องดังมาอุ่นเลยครับมีขั้นตอนการไปแล้วไปแล้วนี่ครับโมคาพอตนะครับเป็นแบบนี้หม้อต้มเล็กนะครับเนาะครับใช้สำหรับต้มกาแฟแบบนี้เลยแค่น่ารักมากว้า
ิมนะสดสดเลยนะครับครับต้องใส่น้ำตาลครับตั้งค้างกันเลยทีเดียวช็อตเดียวช็อตเดียวช็อตเล็กๆเอ็ดช็อตเลยนะง่วงๆแบบนี้เราก็ชนแก้วเลยชนคนจอกนะครับน่าจะเป็นกาแฟหอมมากเลยอ่ะดูสวยงามกินดีกว่าโอ้โหเข้มข้นมากฟาดโต้องกินตอนตาลิวมันจะมีเข้าปากไปมันจะรสชาติแต่รสชาติเขาจะครบรสเนาะมันจะมีขมมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็หวานคลายครับนะครับสักกรรมมันจะหวานต้องกินน้ำตามก็ค่ะโอ้โหชัดเลยบึ้บเลยมันกินยาแต่หอมนะหอมมากเลยเราต้องผสมหวานหน่อยป้าโทแต่ปกติเขาใส่น้ำตาลกันนี่เขาเลยชิ้นแบบนี้อันแต่ปกติใส่ครีมใส่นมน้ำตาลแต่แบบนี้คือเพียวๆเพียวๆเป็นรสชาติแท้ของเปิ้ลเขาบอกว่ากาแฟแบบนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าแน่นครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะคือเพียวแล้วครับกินต้องยกหมดเดียวปุ๊บอ่ะถ้ากินกันหน่อยมันได้1 2 3ใช้ได้ใช้ได้ครับเดี๋ยวสักกับมันจะหวานเกินต้นจิ้มน้ำเลยก็ได้ครับเป็นรสชาติก็จะครบอ๋อพอกินน้ำตามเข้าไปแล้วมันจะหวานกินน้ำตามแล้วมันหวานจริงใช่ๆๆอันนี้มันจะเป็นหวานโดยธรรมชาตินะของกาแฟกาแฟเองมันเป็นตระกูลเบอร์รี่เนาะเขากินปุ๊บเข้าไปมันจะมีเปรี้ยวก่อนจะมีขมก่อนแล้วจะมีเค็มเค็มแล้วจะเปรี้ยวแล้วก็หวานทีหลังรสชาติก็จะครบรสว้าวเรียกว่าอูมามิอูมามิอ๋ออูมามินะครับพี่บอยขอฝากเพจนะครับเผื่อเพื่อนสนใจครับผมเพจกาแฟภูลังกาโดยเทพเสด็จนะครับแล้วก็เพจกาแฟภูลังกาบ้านเทพเสด็จครับผม2เพจนี้เป็น2เพจหลักครับใครสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพจเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์ได้ครับกาแฟคุณภาพต้องกาแฟเทพเสด็จพี่บอยนะพิเศษพิเศษถ้าใครบอกว่าซื้อกาแฟผ่านช่องเบียร์ทิพย์ส่งฟรีครับถ้าใครเกิดดูจากช่องเบียร์ทิพย์บอกว่าช่องเบียร์ทิพย์แล้วบอกว่ามาจากช่องเบียร์ทิพย์นะครับผมพี่บอยว่าส่งฟรีส่งฟรีให้เลยครับผมขอบคุณครับโปรโมชั่นนี้ให้1เดือนนะครับคั่วกาแฟได้ที่อันนี้คั่วเข้มคั่วอ่อนเจ้าคั่วกลางคั่วกลางหอมหอมเนาะสาวงามจากพะเยาเลยนะเดี๋ยวอนาคตน่าจะได้กินปลาส้มเนาะแม่นเดี๋ยวให้น้องมีนสั่งมาไว้เลยได้เลยให้แม่ส่งมาปลาส้มนี่คือขึ้นชื่อจากจังหวัดพะเยาเนาะใช่ขอบคุณได้บ่อยมากครับขอบคุณครับ